เป็นบุคคลทั่วไปก็คือยื่นแบบพ.ง.ด.9091ค่ะก็เลือกไปตรงยื่นแบบถ้าเพื่อนๆที่ไม่เคยมีรหัสก็ลงทะเบียนก่อนนะคะถ้าต้องการให้สรรพากรนะคะตรวจสอบค่ารถยนต์ของตัวเองก่อนก็คีย์เลขหลังบัตรประชาชนเข้าไปนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลกรมธรรม์สิทธิการลดหย่อนต่างๆนะคะก็จะเข้ามาในระบบเรียบร้อยเลยตรงนี้ก็จะเป็นแค่เบื้องต้นนะคะซึ่งเพื่อนๆ นะคะก็สามารถที่จะแก้ไขภายหลังได้ด้วยอย่างของข้าเจ้าเนี่ยเบี้ยประกันของข้าเจ้า 100,000 ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ในระบบขึ้นแค่ 74,000 ค่ะก็สามารถที่จะแก้ไขทีหลังได้ค่ะอันนี้ก็รายละเอียดว่าหักอะไรได้บ้างนะคะเบี้ยประกันชีวิตหลักเกณฑ์การลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตหักเป็นค่าลดหย่อนตามจำนวนที่ท่านจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับเบี้ยประกันส่วนที่เกิน 5,000 แต่ไม่เกิน 90,000 หากเป็นรายการยกเว้นเข้ามายืนยันแล้วก็ตรวจสอบเลขบัตรประชาชนชื่อที่อยู่วันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยนะคะสถานะค่ะก็แล้วก็กดถัดไปนะคะก็จะดูว่าระบบรายได้ของท่านคืออะไรอย่างของข้าเจ้าขายประกันก็40วงเล็บ2นะคะเลขที่ผู้จ่ายเงินของข้าเจ้าก็คือบริษัท AIA นะคะอันนี้คือตัวอย่างเฉยๆว่าสมมุติว่ารายได้เท่านี้นะคะหักภาษีหน้าที่จ่ายเท่านี้ซึ่งในรายละเอียดของที่เขาสรุปทวี50ให้กับเพื่อนๆเนี่ยค่ะเขาจะระบุไว้ว่ามีการหักภาษีหน้าที่จ่ายหรือเปล่ารายได้แต่ละใบเท่าไหร่ซึ่งเพื่อนๆมีรายได้กี่บริษัทกี่ที่ก็ต้องเอามารวมกันเป็นก้อนเดียวกันนะคะแล้วหักหน้าที่จ่ายก็เอามารวมเป็นก้อนเดียวกันแต่เลขที่ผู้จ่ายเงินเนี่ยเราก็เลือกใส่เลขที่บริษัทที่จ่ายเยอะที่สุดสัก1บริษัทเท่านั้นนะคะรายได้จากการลงทุนพวกคริปโตนะคะก็เอามาคิดนะคะแต่รายได้จากเงินปันผลส่วนแบ่งกำไรจากหุ้นกองทุนตรงนี้ค่ะทางสรรพากรบอกว่าถ้าเพื่อนๆไม่เอาภาษีที่เขาหักไปแล้ว 10% คืนนะคะก็ไม่จำเป็นต้องเอามาคิดตอนนี้สรรพากรยังไม่เอามารวมเป็นรายได้ของบุคคลนะคะข้าเจ้าก็ทิ้งไปเลยค่ะที่เขาหักไป 10% ถ้าเพื่อนๆรายได้ไม่เยอะนะคะตรงเงินปันผลที่เขาหักไป 10% ก็ไปขอคืนได้เช่นกันนะคะของข้าเจ้าเนี่ยก็จะบันทึกร่างไว้ทุกครั้งเนาะจะได้ไม่มีปัญหาที่จะต้องมากรอกเอกสารใหม่อะค่ะแล้วก็กดถัดไปนะคะจากนั้นเขาก็จะบอกว่าเราหาสามารถหักลดหย่อนอะไรได้บ้างนะคะเนี่ยพวกเบี้ยประกันชีวิตอะไรพวกนี้เราก็สามารถที่จะใส่ไปได้เช่นกันนะคะอย่างข้าเจ้าก็เอาเต็มที่เลย 95,000 แล้วก็ใส่สุขภาพ 5,000 นะคะบำนาญค่ะก็ใส่เข้าไปนะคะประกันบำนาญประกันบำนาญเนี่ยก็จะหักได้อีก 200,000 บาทซึ่งต้องรวมกับ RMF SSF นะคะรวมแล้วไม่เกิน 500,000 ซึ่งต้องประมาณ 15% นะคะของรายได้สุทธิด้วยนะคะเงื่อนไขก็ต้องไปค้นดูอีกทีนึงนะคะเกี่ยวกับเงื่อนไขการหักอะค่ะกรอกรายละเอียดเรียบร้อยก็บันทึกร่างนะคะแล้วก็กดถัดไปนะคะ